สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ปลาบ้านนะผมเกียร์อินดี้นะผมวันนี้อยู่แถวแถววิภาวดีครับเซ็นวิภาวดีคอนโดแกรนด์ลิบิตี้ครับผมวันนี้มีเสียงมากเลยครับมาเยี่ยมมือกีตาร์สาวสวยผู้มากความสามารถครับผมโอเคไปพบเขาเลยครับผมนะครับขออนุญาตบุกบ้านนะครับบุกห้องแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะโมเจลลี่ล็อกเก็ตค่ะสวัสดีครับมาพบกับน้องโมเจอรี่ล็อกเก็ตนะครับผมมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเริ่มเลยครับเริ่มที่กีตาร์ก่อนเป็น Fender Mustang เพิ่งซื้อมาเลยเดือนที่แล้วเพิ่งซื้อเลยใช่ไหมครับนี่เพิ่งซื้อเลยเป็นรุ่น Offset นะคะมันเพิ่งออกปีนี้แหละเพิ่งออกมาต้นปีกีตาร์ตัวเล็กๆทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้ครับเพราะว่าเป็น Mustang เรายังไม่เคยมี Fender Mustang เลยก่อนอันนี้มี Fender ที่เป็น Strat เลยซื้อ Mustang มาตัวนี้ Made in Mexico ตัวนี้ก็ได้จาก Music Concept ใช่ไหมใช่ Music Concept ค่ะเดี๋ยวถ้าพี่เห็นตัวซ้ายมือนี่เห็นไม่บ่อยใช่ตามงานตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดทุกเวทีอันนี้ Music Man นะคะ John Petrucci โอ้โหไม่ค่อยเห็นขาล็อกเลยใช่ไหมครับใช่โอ้โหสวยเหมือนกันนะแน่นอนขายนะคะเราเล่นอ้าวขายเหรอเราเล่นอ๋อเล่นมันเราที่แอมครับดูที่แอมจะเป็นจริงๆมันเป็นรุ่น Hot Rod ใช่ไหม Fender Hot Rod ใช่มันเป็นทรง Hot Rod ของ Fender แต่ตัวนี้มันจะเป็นทูบแล้วก็จริงๆตัวนี้ซิกเนเจอร์แอมของมันคือจอห์นเบนสันนะคะเป็นกีตาร์แจ๊สคือซาวด์ตัวนี้มันก็เลยจะแบบหนาแล้วก็จะไม่ค่อยดิบเหมือนฮอตล็อตตัวอื่นของเฟนเดอร์เท่าไหร่ตัวนี้คือที่เอาไปด้วยตลอดเลยป่ะครับใช่แอมที่ยกไปมาที่บอร์ดเอฟเฟกต์กันจากกีตาร์แล้วไปไหนครับอันแรกเลยกีตาร์เข้าไหนครับเข้าฟุตวอลลุ่มฟุตวอลลุ่มใช่ไหมครับฟุตวอลลุ่มก่อนอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าอ๋อนี่ของอะไรครับเนี่ยของมิชชั่นนะคะทำไมถึงเลือกตัวนี้ครับหรือว่าก็เพราะว่าหน้าตาดีคือเคยเห็นคนใช้เออนี่เบาเยอะแล้วก็เลยลองเอาอันนี้มาลองดูอ๋อแล้วก็โอเคพอดีก็โอเคค่ะหลังจากฟุตบอลลูมแล้วไปไหนต่อครับฟุตบอลลูมเราก็มาที่ไหนที่นี่อันนี้มันจะเป็นพิชแบ็กพิชบ็อกซ์มูกใช่ไหมครับมูกเกอร์มันคือเสียงอะไรครับมันจะเป็นเสียงที่พูดไงดีอ่ะมันจะมีให้เลือก3แบบใช่ไหมขออ่านก่อนดีทูนพิชชิปแล้วก็ฮาร์โมนีอันที่โมใช้ดีชุบดีทูนบ่อยก็คือแบบเสียงมันจะยังไงดีอันนี้ได้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะอ๋อนั่นไหนครับน้องอิ่มซื้อให้น้องอิ่มเปิดเผยตัวได้ไหมครับเปิดตัวว่าอิ่มใจค่ะอันนี้คือเสียงใช้ดีจูนมันก็จะเหมือนพิชเบนไปนิดนึงมันก็จะแบบก็ประมาณนี้มันจะมีแบบสั่นสั่นแล้วนี่คือมีใช้ในเพลงไหนบ้างครับอันนี้ใช้เพลงลืมแล้วก็ใช้เพลงอิ่มใจอ่ะจากตัวมุกแล้วเป็นตัวไหนครับแล้วก็เข้าที่มัลติเอฟเฟกต์มาตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่ตัวนี้จับฉายมากตัวนี้คือ
ตัวนี้คือ TC Electronic นะคะรุ่น Nova System โอ้โหพี่เคยได้ยินชื่อมานานนี่เคยได้เห็นเต็มๆวันนี้แหละโมเคยเห็นคนใช้อยู่แต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างดิจิตอลเยอะอยู่มันมีให้เลือกไดรฟ์เนี่ยมีค่า Distortion กับ Overdrive ก็คือทุกๆเพลงเนี่ยซอสจับ Distortion มันจะมาเสียงเดียว มันจะมีอยู่เสียงเดียวเลยแต่มันจะเลือกได้ว่าเราจะโทนกี่เปอร์เซ็นต์เราจะปรับเลเวลเท่าไหร่บูทเท่าไหร่เกนเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือเซตได้ว่าง่ายใช่ไหมเซตได้ใช่ไหนนั้นลองขออนุญาตฟังเสียงที่น้องโมเซตไว้ได้ไหมครับเซตไว้หรเซตได้ว่าเราจะโทนเท่าไหร่เกนเท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่อย่างบูทเนี่ยค่ะคือเราเพิ่มได้ว่าเราขอ2 dB อย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเรากดบูทปุ๊บมันก็จะเพิ่มให้2 dB เลยอันนี้ยังไม่บูทอ๋อแต่ว่าเราเล่นอยู่แล้วเวทีไหนแบบมันอักซิเดนต์ไม่ได้ยินตัวเองจริงๆหรือว่ากีตาร์มันดรอปหรืออะไรเราก็ค่อยกดบูทเพิ่มได้แล้วพวกโมเลชั่นก็อยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหนขอลองฟังเสียงโมเลชั่นหน่อยโมเลชั่นเนี่ยมันจะเลือกได้แค่เสียงเดียวในนี้มันก็จะมีให้เลือกอะไรบ้างนะคอรัสแฟลกเกอร์วิบาโต้เฟเซอร์เทมโลอะไรเงี้ยมันเลือกได้แค่เสียงเดียวเราต้องเข้าไปเซตมันไว้ก่อนคือตัวนี้มันจะเซตยากนิดนึงอ่ะเอาจริงถ้าเป็นแฟลกเกอร์มันก็จะเป็นอันนี้คือใช้แฟลกเกอร์แล้วนะขออนุญาตฟังเสียงดีเลย์ได้ไหมครับดีเลย์ได้มันเหมือนมีดีเลย์แล้วผสมกับเสียงอื่นๆด้วยใช่ไหมครับกับ modulation เมื่อกี้อ๋อโอเคแล้วจากตรงนี้แล้วไปไหนต่อครับจากอันนี้แล้วก็จะไปที่ reverb ค่ะ reverb ปกติอันเนี้ยเราจะเปิดตลอดทุกเพลงเปิดว่าให้มันไม่แห้งให้มันฉ่ำๆใช่ไหมครับใช่ให้มันฉ่ำๆปกติต้องโมจะเปิดมากไหมครับ reverb ไม่มากเท่าไหร่นะก็ประมาณ9 โมงของวงคืออะไรแบบมันมี liveness ก็คือว่ากว้างกับดีอันนี้ไม่แน่ใจนะเราก็มั่วเอาแบบความใหญ่ของมันอันนี้คือ decay คือจุดที่แบบนานแค่ไหนให้มันสะท้อนกลับมาสูงสุดอันนี้ก็ไม่ให้เลือกชนิดว่าแบบ plate หรือว่า room spring hall อะไรอย่างงี้ของ reverb อันนี้ของ lexicon ที่ hardwire ใช่มั้ยครับ hardwire ใช่ hardwireRV7 เอ๊ะถ้าเห็นฟุตคอนโทรลนี่คืออะไรครับฟุตคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นไดรฟ์ของแอมค่ะคือแอมเนี่ยตัวนี้มันสามารถปรับไดรฟ์ได้เราใช้อันนี้ในเพลงพวกเพลงใหม่ๆของเจลลี่เหมือนกันเพลงไม่พอเพลงอะไรวะพักสักทีอะไรเงี้ยก็จะใช้จากอันนี้อ๋อพี่กำลังถามเลยว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้ไอ้โนวาก็มีเสียงก็มีไดรฟ์แล้วน้องโมเลือกใช้ไดรฟ์อะไรยังไงตรงไหนครับอ๋อถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไดรฟ์ของตู้ใช่ไหมใช่ครับคือยังไงเสียงมันก็ผ่านตัวนี้แหละแต่เราก็จะเซตให้มันเป็นไม่มีเสียงแตกก็ไดรฟ์ตัวนี้ออกก็จะกลายเป็นเสียงคลีนจริงๆมันก็จะค่อนข้างซ้อนกันเหมือนกันจะเอาไดฟ์เยอะเท่าไหร่แล้วก็พรีเซนต์คือแลมรีเวิร์บปิดไปก่อนแล้ววิธีเลือกไดฟ์นี่
น้องโมมีเทคนิคไหมครับแบบว่าเพลงนี้ได้ตู้ดีกว่าเพลงนี้ได้เอฟเฟกต์ดีกว่าหรือเปล่าครับหรือยังไงถ้าเกิดเป็นตู้ก็ต้องรู้ก่อนว่าตู้อันเนี้ยมันจะได้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่อันนี้จะละเอียดถ้าชอบแตกแบบละเอียดก็ใช้ในมัลติเอฟเฟกต์ดีกว่าแล้วถ้าชอบแบบดิบๆหยาบตู้แล้วก็เปิดได้เยอะๆมันก็โอเคแล้วส่วนมากนี่จะได้ล็อกเก็ตนี่จะแตกยังไงครับหลังๆก็จะใช้อันนี้อันเดียวเกียดปะก็จะเป็นได้ของเอฟเฟกต์แล้วก็ใส่พวกแฟลกเกอร์ใส่คอลัสแฟลกเข้าไปในไดฟ์ด้วยให้มันคือเราเซตไปอยู่แล้วใช่น้องโมเคยเล่นก้อนมาก่อนไหมครับเคยแล้วพี่ถามหน่อยว่าจากที่เล่นก้อนมาแล้วเราเปลี่ยนมาใช้ไอตัวโนวาเนี้ยมันต่างกันไหมครับมันก็ต่างนะแบบอย่างก้อนเราบางทีแบบเลเวลมันปรับนิดนึงหรือว่าเซตค่าไม่เหมือนเดิมอะซาวมันก็จะต่างมันค่อนข้างต้องคอยมาดูเรื่องที่เราปรับไว้ให้มันดีค่ะอย่างเวลาเปลี่ยนเพลงอยากจะเปลี่ยนโทนไดฟ์อย่างเงี้ยก็ต้องมาเปลี่ยนก่อนเล่นเพลงทุกอันก็จะรู้สึกว่ามีความวุ่นวายอยู่แต่ถ้าเกิดว่านี้เราสามารถเซตค่าต่อเพลงได้เลยแบบเพลงนี้เราจะเอาประมาณนี้เพิ่มเอฟเฟกต์นี้แล้วเราก็เซฟไว้ก็ให้มันชื่อเพลงนี้ไปเลยอย่างนี้ก็จะสะดวกกว่าอ๋อคือตอนนี้น้องโมแฮปปี้กับก็แฮปปี้กับมัลติเอฟเฟกต์จริงจริงก็ชอบพวกอนาล็อกเหมือนกันนะก็ดูไว้ว่าอยากจะซื้อก้อนพวกแฟลกเกอร์พวกไทม์อะไรอย่างนี้เพิ่มมันจะปรับได้เร็วกว่าอันนี้ไม่ค่อยมันคมเกินอ่ะมันชัดเกินที่มันไม่ค่อยแบบอิ่มเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้น้องโมครับมันมีเพลงหลายเพลงเลยของเจอร์รี่เลอร์เกตที่พี่ไม่สามารถลืมได้เลยโอเคเพลงลืมครับเพลงลืมเล่นยังไงครับน้องโมยิ่งท่อนที่แบบเตอร์เดอเดอเดอเตอร์เตอร์มาเนี่ยตัวเนี้ยก็จะมีใช้แล้วบ้างก่อนใช้เกือบทุกอันใช้ทุกอันเลยมีนี้ด้วยมันจะได้แบบมีติดใช่ไหมโนวาก็พระเอกเลยเล่นยังไงครับนี่นี่ทำโมนี่ไปเลยครับแล้วก็เปลี่ยนเสียงก็อันนี้คือท่อนเวิร์สนี่คือเสียงคลีนครับใช่นี่คือเสียงคลีนแล้วก็ใส่พวกโมดูเลชั่นแล้วมีลิฟต์อะไรอีกไหมตรงเพลงมีท่อนฮุกท่อนฮุกอ่ะท่อนฮุกเราเล่นมีประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้มีเพลงหนึ่งพี่ต้องขอญาติฟังสดๆจากตรงนี้เลยจะไปฟังสดๆแบบใกล้ชิด How Long ครับลิปมันเป็นยังไงครับ How Long ใช่ไหม How Long จริงๆก็ใช้หมดเลยคอมด้วยใช้คอมนิดนึงให้มันชัดทุกโน้ตแล้วก็ Delay Reverb Modulation อันนี้น้องโมบอกว่ามีความพิเศษอะไรบ้างนะครับอันนี้เหรอเวลาเราจะเปลี่ยนเสียงใช่ไหมมันเป็นเหมือนข้อเสียมันนิดหน่อยอ่ะเวลาเราจะเซฟไว้แบงค์0เสียง1 2 3แบงค์0เนี่ยเซฟได้3เสียงก็คือแบงค์เนี้ยเป็นเพลง How Long สมมุติเราจะเปลี่ยนเสียงเนี่ยเราต้องกดแช่ไว้ก่อนฝึกแล้วก็มันไม่ใช่แบบกดปุ๊บได้เลยมันต้องค้างไว้ก่อนสักประมาณ 3-4 วินาทีต้องมีสติมากเลยนะต้องมีสติมากเลยอ่ะแล้วเห็นบอกว่าต่อเป็นสเตอร์ได้ใช่ไหมครับอ๋อมีตรงต่อนี้ใช่ไหม
ใช่ถ้าเกิดเจอเวทีใหญ่ๆอ่ะค่ะเราก็จะเอาออกมาเป็นสเตอร์แล้วเข้า2แอมป์ได้เลยอ๋อซึ่งโมแนะนำว่าให้ถ้าเป็นเวทีใหญ่ถ้าเป็นเวทีใหญ่ก็ใช้สเตอร์ถ้าเกิดเล่นกีตาร์ตัวเดียวนะในวงมันจะเต็มกว่าอ่ะโอเคมาต่อกันลิปนี้ขออย่างใกล้ชิดมีเสียงอะไรบ้างครับลิปนี้มีเสียงเดียวค่ะแต่ว่ามันใช้เอฟเฟคเยอะอยู่ในเงี้ยมีเอฟเฟคอะไรบ้างครับมีคอมเพรสเซอร์ รีเวิร์บดีเลย์โมดูเลชั่นซึ่งโมเลือกเป็นคอรัสอ๋อรีเวิร์บน้องโมเลือก2อันเลยครับใช่ค่ะรีเวิร์บอันนี้ด้วยครับใช่อันนี้มันจะฉ่ำเลยเอาให้ฉ่ำไปเลยมาอันนี้ก็คือลิฟหลักๆใช่ไหมครับแล้วก็ค่อนฮุกก็ตีคอร์ดใช่ก็จะเป็นเสียงแตกของเราก็จะเป็นอันนั้นเราก็จะใส่พวกโมดูเลชันเข้าไปในเสียงแตกด้วยมันจะได้เป็นซาวแบบริมมี่นิดนึงให้มันไม่โซลิดขนาดนั้นโซลิดคืออะไรครับคือแบบแตกแบบชาวร็อกอ๋อไม่ใช่ชาวร็อกอยู่แบบอันนี้มันก็จะแบบไม่ลอยเท่าไหร่อ่ะน้องโมไหนๆก็มาละเอาให้คุ้มหน่อยครับค่ะมาเลยอิ่มใจครับวันนี้ขอรีบอิ่มใจหน่อยอ๋อเพลงอิ่มใจนะคะในไลฟ์เราจะมีอินโทรด้วยแล้วก็จะใส่ตัวนี้หมูเพลงนี้กีตาร์จะมีนี่ด้วยออกเต็บล่างส่วนออกเต็บล่างในพิชเนี่ยพิชมันเลือกได้ใช้พิชของโนวาพิชของโนวาเลยค่ะตัวเดียวก็จบแล้วจ้องเหมียวต่อเลยจ้องเหมียวใช่อะไรเสียงเป็นเสียงเบอร์อะไรวะจ้องเหมียวเราเอานี้ออกด้วยถ้าเป็นลิฟท่อนเวิร์สก็จะเป็นเพลงนึงเก็บไว้ความทรงจำนี่เพลงใหม่ของวงเลยมีบูสเสียงคลีนเพลงนี้ไม่ใช่ดาร์กก็เลยใช้บูสจะได้เสียงดังขึ้นมานิดนึงแล้วก็รีเวิร์บดีเลย์นั่นเองท่อนเวิร์ดก็จะเป็นเริ่มเปิดง่ายๆเลยอ่านะครับ
โมครับค่ะพี่ขออนุญาตถามเลยครับเวลาแต่งเพลงเนี่ยเจอรี่จะมีวิธีการแต่งเพลงยังไงบ้างครับของวงเจอรี่ส่วนใหญ่ก็จะมีใครบางคนเริ่มเดโมมาก่อนพอได้เดโมเสร็จปุ๊บเราก็จะส่งให้กันฟังในมือถือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาตัวเดโมเนี่ยส่งให้เพื่อนๆกันฟังว่าแบบอยากจะอาร์เรนจ์เพลงยังไงบ้างแล้วเอาไฟล์ตรงนั้นมาทำต่อในบัตรที่บ้านแบบถ้ามาจากพักโมก็จะเอาเพลงอันนั้นมาใส่กีตาร์เกี่ยวกับคีย์กีตาร์แล้วก็ส่งกลับไปกลับมาเพื่อที่จะได้รีเช็คกันว่าอาร์เรนจ์เป็นแบบไหนดีอะไรเงี้ยเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยพี่ถามต่อเลยสมมุติเราได้เดโมแล้วปุ๊บเราฟังเพลงนะแล้วน้องโมเนี่ยมีวิธีการคิดลิฟกีตาร์หรือไลกีตาร์ยังไงบ้างครับถ้าเริ่มจากคิดอะไรไม่ออกตอนแรกก็จะเริ่มจากอาคีย์ไหนโน้ตในเพลงนั้นเมโลดี้มันมีอะไรบ้างแบบอย่างเช่นเพลงอะไรดีอะไรวะคิดไม่ออกเอาเป็นว่าโมก็จะเล่นโน้ตแบบอย่างดิสเซสเรียลไม่รู้ผิดถูกคีย์หรือมันจะมีลองว่าแบบ มันก็จะเอาตัวเนี้ยเหมือนมาแบบมาหาโน้ตที่มันเชื่อมๆแถวๆนั้นกันแบบหาสเกลหาอะไรที่มันแบบอยู่ในคีย์นั้นแล้วลองเล่นไปเรื่อยเพราะว่าเจอร์รี่ล็อกเก็ตเนี่ยมีซินด้วยใช่ไหมครับและซินแบบเหมือนว่าอาจจะค่อนข้างเด่นด้วยใช่ค่ะโมใช้วิธีเดียวใช่ไหมที่แบบจะเขาเรียกว่าอะไรคิดลายกีตาร์ว่าแบบเอ้ยควบคู่กับซินหรือว่าจะหลบให้ซินอย่างนี้ป่ะครับใช่ไหมใช่ก็ดูเป็นท่อนๆด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าท่อนไหนคือซินโซโล่ก็จะคิดลายที่มันซัพพอร์ตหรือไม่ก็เป็นแบบริทึมอะไรที่มันทำให้ไดนามิกเพลงมันไปด้วยกันส่วนมากน้องโมริทึมมาก่อนหรือว่าโซโล่มาก่อนหรือว่าซินมาก่อนหรือเมโลดี้มาก่อนหรืออะไรแล้วแต่เพลงเลยแล้วแต่เพลงเลยอ๋อก็ต้องค่อยๆคิดว่าเพลงนี้อะไรมาก่อนแล้วอยากยึดตรงนี้ไว้ก็ตรงนั้นเป็นโจทย์แล้วก็ค่อยๆหาอะไรที่มันมาซัพพอร์ตกันนะคะมาเติมลายอื่นมาเติมให้มันแบบแน่นขึ้นอะไรอย่างนี้น้องโมมีคติประจำใจในการดำเนินชีวิตไหมครับหรือว่าในการเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็อย่าท้อถอยอะไรงี้แล้วก็ถ้ามีจุดมุ่งหมายแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันไปถึงอย่างเช่นคิดว่าอยากจะทำอะไรได้สักอย่างเช่นทำอัลบั้มเป็นของตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องไม่ล้มเลิกการทางก็ทำให้ไปถึงสิ่งที่อยากจะทำสู้อดทนไว้สู้อดทนแล้วน้องโมมีอะไรฝากถึงนักดนตรีที่กำลังจะเข้าสู่เส้นทางนี้ไหมครับก็ฝากถึงทุกๆคนว่าก็ดีแล้วค่ะเล่นดนตรีต่อไปแล้วก็ฟังกันให้มากขึ้นลองฟังเพลงจากคนอื่นในวงการตอนนี้เพลงไทยเราก็มีหลายๆวงที่น่าสนใจขึ้นมาให้ฟังแล้วก็ช่วยสนับสนุนของแท้โอเคแล้วก็นั่นแหละเปิดใจฟังหลายๆแนวแล้วก็ลองรู้จักกับมันดูเผื่อบางทีเราจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาว่าแนวนี้เราไม่เคยฟังเราไปลองฟังดูแล้วก็อาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่เพิ่มขึ้นในการเล่นดนตรีของเราใช่น้องโมครับฝากผลงานหน่อยครับค่ะก็ฝากวง Jelly Rocket ด้วยนะคะก็ติดตามผลงานได้ที่ Facebook Jelly Rocket Band ชี้เลยครับตรงไหน Jelly Rocket ทุกอย่างมี IG ด้วยใช่ไหมครับมี IG ด้วยชื่อ Jelly Rocket Band ค่ะตามข้อมูลได้แล้วมีอะไรไงครับฝากแล้วมันใหม่ไงฝากมันใหม่ Lucid Dream ไม่หมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดตอนนี้ซื้อได้ที่ DJ สยามแล้วก็มีร้านน้องทัพจันทร์ค่ะซื้อได้ที่น้องโมได้ไหมครับซื้อได้อินบ็อกซ์มาเลยโอเคก็ตามธรรมเนียมครับขอบคุณน้องโมมากครับขอบคุณพี่ปายครับตามธรรมเนียมครับมาเซลฟี่กันหน่อยโอเค